สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะระหว่างวันที่5ถึง11เมษายนค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เราดูดวงกันของชาวราศีเมษนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะเอาเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษรอบสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบแรกก็คือสเตรนท์นะคะไพ่สเตรนท์นี้ก็ส่วนใหญ่ดีกับผู้หญิงนะแต่ว่าจะเป็นรองและเสียเปรียบหน่อยสำหรับเจ้าชะตาที่เป็นเพศชายนะคะขนาบมาด้วยจัสมินนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ10เหรียญนะคะอัศวินดาบค่ะอันนี้มันเป็นการจับไพ่แบบเซลติคอร์สฉบับยอดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น8เหรียญค่ะแล้วก็มาจบลงด้วยทาวเวอร์นะคะเอาล่ะนะคะครั้งที่แล้วจำได้ว่าเราดูดวงของชาวราศีเมษแล้วมันก็มีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ อย่างที่อ้นบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ซ้ำๆกันนั้นน่ะมันขึ้นมาไพ่ซ้ำจากคราวที่แล้วนะมันขึ้นมาแสดงว่าคุณยังไม่พ้นจากพลังงานนั้นยังไม่พ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงน่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอ8เหรียญเนี่ยนะคะบอกให้รู้ว่าการทำงานของคุณเนี่ยยังสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องไปอยู่แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประกาศคำสั่งอะไรก็ตามที่กระทบกับงานของคุณนะคะกระทบกับงานของคุณก็เช่นประกาศทั้งจากระดับประเทศเลยนะจากแบบระดับแบบรัฐบาลกฎหมายอะไรแบบนี้นะคะระดับประเทศไปจนถึงระดับองค์กรนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะไอ้ประกาศเนี้ย Judgment เนี่ยเทวดาเป่าแต่พิพากษาอยู่นะเห็นไหมคะมันก็กระทบกับตัวคุณนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าท่านที่เป็นเจ้าชะตาเพศหญิงนะจะดูเข้มแข็งแล้วก็ฟันฝ่านะเหน็ดเหนื่อยฟันฝ่าแต่ว่าได้รับชัยชนะนะดีกว่าดูแล้วดีกว่ามีภาษีดีกว่าเพศชายนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามนะคะสิ่งที่ยังประคองสถานการณ์ได้อยู่ในวันนี้นะคะก็คือบ้านนะคะหรือองค์กรเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่พอที่จะให้คุณได้เดินหน้าต่อเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเช่นอาจจะยุบบางสาขายุบบางที่นะคะบางบริษัทเนี่ยเขามีสาขาลูกเยอะหลายอย่างนะคะเขาก็อาจจะโอนพนักงานจากหน่วยนี้กลายเป็นหน่วยนั้นจากหน่วยนี้เคลื่อนที่ไปเป็นหน่วยนั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนนะเคยเป็นพนักงานบัญชีอยู่บางคนเคยเป็นพนักงานขายอยู่ตอนนี้ขายไม่ได้นะเผชิญกับลูกค้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอนเงินไปนับสต็อกไปเคลียร์สต็อกสินค้าอะไรแบบนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแผนงานนะคะมีประกาศมีคำสั่งนะคะไม่ว่าจะทั้งคำสั่งของหน่วยงานรัฐบาลเองระดับประเทศนะคะหรือคำสั่งจากเจ้านายเองซึ่งจริงๆมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันน่ะเป็นคำสั่งที่แบบสอดคล้องกันต่อลงมาเป็นทอดๆทำให้คุณมีผลกระทบนั้นนะคะจากที่ทำงานอยู่แต่เดิมนะก็มีการเคลื่อนปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานนะคะมีทาวเวอร์ด้วยสายฟ้าฟาดห่อคอยลงมานะคะแสดงว่าอ้นดูจากฐานของคุณนะ8เหรียญหมายถึงว่าวันนี้คุณยังมั่นคงเอาตัวเองรอดในเรื่องปัจจัย4เนี่ยมองว่ายังไงก็รอดนะคะพร้อมทั้งการหลายคนเนี่ยจากที่ทำงานจากทำงานในที่ทำงานก็กลับมาเปลี่ยนแปลงประยุกต์เป็นทำงานที่บ้านซึ่งคุณจะทำงานที่บ้านได้ดีกว่าและมีศักยภาพกว่านั่นจะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องอนาคตด้วยนะพอบริษัทเองก็อยากเซฟค่าใช้จ่ายใช่ไหมแต่อาจจะเกิดจากความไม่ไว้วางใจพนักงานอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แหละหลายหน่วยงานหลายหน้าที่เนี่ยพอเวลา
แสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำงานที่บ้านได้แล้วมีประสิทธิภาพนะคะใช้เครื่องมือการสื่อสารทางโลกโซเชียลนะทาวเวอร์มันจะมีสายฟ้าอยู่เครื่องมือการสื่อสารทางโลกโซเชียลเมื่อคุณใช้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพคุณจะได้ปรับเปลี่ยนแทนที่ว่าจะทำงานกันตามออฟฟิศนะคะก็สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ด้วยนะคะทำงานที่บ้านได้เนี่ยหมายถึงว่าหลายคนเนี่ยทำงานที่บ้านได้อยู่แล้วโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเพียงแต่ว่ามาติดขัดตรงเรื่องพฤติกรรมคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะทีนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนมันบีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนคราวนี้แหละเปลี่ยนได้พอเปลี่ยนได้แล้วนั่นคือจะเกิดผลดีกับคุณต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแบบปรับตัวเองได้เข้ายุคทันสมัยขึ้นคุณจะได้พบกับเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่อง IT นะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาถ้าคุณเข้ามาศึกษาคุณจะสามารถทำเงินทำทองได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IT หรือเรื่องโซเชียลนะคะทาวเวอร์บอกแบบนั้นนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ายุคเข้าสมัยนะคะแล้วก็ปรับแบบต้องเขาเรียกว่าต้องทิ้งของเดิมต้องทิ้งของเก่าๆนะทาวเวอร์มันคือทำลายล้างไปนะคะต้องยกเลิกวิธีการเดิมๆที่มันไม่เคยใช้แล้วมันไม่เวิร์กใช้แล้วไม่ได้ผลไอ้อยู่บ้านเนี่ยแหละแล้วทำงานที่บ้านเนี่ยบางทีอาจจะไปพบวิธีการใหม่ๆแอปใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เอามาใช้ได้สอดคล้องกับงานของคุณได้อย่างดีทีเดียวสำหรับเมื่อกี้นี้ที่อ้นเกริ่นเอาไว้ตอนต้นว่าถ้าเป็นเพศชายนะจะเสียเปรียบกว่าเจ้าชะตาเพศหญิงหน่อยนึงเพราะว่าสเตรนท์มันขึ้นคุณก็จะต้องมีความอึดอัดลำบากใจถ้าเจ้านายคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ที่มีสถานภาพเหนือกว่าคุณแล้วเป็นผู้หญิงบางคนบอกว่าเจ้านายผู้ชายโอเคละสะดวกปลอดโปร่งละเหลือแต่อึดอัดขัดใจกับเจ้านายผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้านายตัวเองโดยตรงอย่างเงี้ยนี่คือบทบาทของสเตรนท์นะคะหรือบางคนบอกว่าโอ้ยเจ้านายมีแต่ผู้ชายไม่มีใครเป็นผู้หญิงมายุ่มย่ามอะไรหรอกแต่พอดีอยู่บ้านนะเมียดุนะสเตรนท์นี่ก็เป็นไพ่ของชายผู้เกรงใจภรรยานะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นภรรยาที่กุมอำนาจทุกๆอย่างเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักดีกว่าว่าไอ้สเตรนท์ตัวนี้มันจะออกมาในรูปแบบของภรรยาของคุณไหมนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณมีข่าวดีนะมีเรื่องใหม่ๆที่คุณกำลังจะค้นพบบุกเบิกทำไปโดยใช้เครื่องมือทางออนไลน์และโซเชียลนะคะจำเอาไว้ให้ดีนะแล้วจะประสบความสำเร็จนะไม่ได้บอกว่าจะเป็นงานเดิมๆของคุณเท่านั้นนะบางทีอาจจะไปเจออะไรใหม่ๆในโลกออนไลน์ที่มันจะต่อยอดเงินทองให้คุณอย่างนั้นก็เป็นได้ไปเจออาชีพเสริมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะชาวราศีเมษนะเพราะว่าถ้าไม่ทำก็แบบหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อาจจะแห้งตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะมาดูเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีเมษกันบ้าง นะคะไพ่ใบที่1 นี้เป็นไพ่เมจิกเชียนนะคะคือการเป็นไพ่แห่งการเจรจาสื่อสารนะแล้วก็การเริ่มต้นดีๆด้วยแฮงแมนค่ะประกบมาด้วยแฮงแมนกับเอ็มเพอเรอร์นะคะเอาต่อมาก็จะเป็นเดทนะคะแล้วก็สองดาบค่ะและอันนี้เป็นใบปัญหานะคะเป็น9ดาบนะคะจบลงด้วย9เหรียญเอามาดูกันนะคะว่าความรักวันนี้เป็นยังไงนะคะพอชาวราศีเมษเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีไพ่ร้ายๆขึ้นอยู่นะไอ้ไพ่ร้ายๆที่อ้นว่าคือไพ่ที่มันตีไปในทางด้านลบนะคะก็คือทั้งแฮงแมนกับเดทวันนี้คุณแบบเขาเรียกว่าปฏิเสธความโชคร้ายเนี่ยที่เป็นปัจจัยภายนอกอ่ะไม่ได้เลยนะคะเดย์นั้นหมายถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยเมจิกเชียนขึ้นแล้วมาชนกับเดย์เนี่ยแฮงแมนเดย์อะไรพวกเนี้ยนะคะเนี่ยก้าวดาบอะไรแบบเนี้ยถ้าไพ่โซนนี้แล้วบอกว่าจะเขาเรียกว่าต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่อง
เรื่องของโควิดบางคนก็ไปพบรักกันเพราะว่าตัวเองทำงานแบบอาสานะคะหรือทำบุญอะไรบางอย่างที่ได้ทำให้ไปพบเจอเนื้อคู่นะอันนี้สำหรับคนโสดนะคะทำให้ไปพบเจอความรักเนื้อคู่นะคะหรือได้ร่วมบุญกับผู้หญิงที่บุญหนักสักใหญ่นะ9เหรียญนะคะได้ร่วมบุญบารมีกันนะคะแล้วก็ช่วยกันผลักดันอาจจะเป็นร่วมบริจาคอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็สารสายใยสายสัมพันธ์กันเวลาที่อ้นดูเนี่ยมันก็ทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะทีนี้เนี่ยใครจะสานต่อไปในทิศทางไหนจะให้เป็นแค่กัลยาณมิตรกันหรือว่าจะสานต่อกันไปจนได้พบเจอเป็นคู่ครองเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะจะแบบไหนเนี่ยอันนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วเพราะวันนี้มันเป็นเมจิกเชียนไงเมจิกเชียนมันคือแบบการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นอะไรแบบเป็นเรื่องของมิตรภาพอะที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตแบบนั้นนะคะอันนี้ของคนโสดก่อนนะแต่ว่าการเริ่มต้นของมิตรภาพครั้งนี้ของคุณมันจะต้องเชื่อมด้วยบุญเนาะเชื่อมด้วยเรื่องของจิตวิญญาณนะการทำทานเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยในเรื่องพวกเนี้ยจะเชื่อมกันได้นะคะอันที่สองนะคะระวังนะชาวราศีเมษต้องระวังคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะแฟนนั่นเองนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจจะเป็นญาติเราเองหรือญาติแฟนนะคะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องแบบระมัดระวังให้มากนะคะยิ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นอย่างที่เราได้รับทราบข้อมูลกันไปแล้วนะคะแล้วก็ข้างในครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีอะไรนะมันก็เป็นจากตัวคุณเองและแฟนเนี่ยนะคะก็เช่นเดียวกันจะได้ร่วมบุญกันนะคะจะได้ร่วมบุญกันทำเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับงานอาสางานทำบุญงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะที่แชร์ออกไปในให้กับสังคมนะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนโสดนะจะได้เจอผู้หญิงบุญหนักสักใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายหญิงซะเองนะคุณก็จะได้แบบร่วมบริจาคเงินกับใครบางคนด้วยการสื่อสารเป็นสะพานบุญแล้วแบบพบรักกันนะคะแต่ทีนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วทั้งครอบครัวจะได้มีโอกาสได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตัวเองและครอบครัวเองเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีเกราะป้องกันนะคะเหมือนผลบุญอันนี้ส่งของบุญเนี่ยมันก็จะมาสร้างเกราะคุ้มกันนะคะตัวคุณและที่บ้านของคุณให้ปลอดภัยนะคะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บไปนะคะเป็นเรื่องซิกเซนจิตวิญญาณลางสังหรณ์อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยระวังแค่ว่าสุขภาพของคนในบ้านโดยเฉพาะคนแก่นะมีเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกนิดนึงถ้าหากว่าจะร่วมกันกับคู่ครองถ้าเรามองในเรื่องของธุรกิจนะคะในเรื่องของธุรกิจและคนมีครอบครัวแล้วจะร่วมกันกับคู่ครองทำธุรกิจการงานอะไรอ้นเห็นว่าพอได้นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ด้วยความที่ไพ่เดทไพ่ความเครียดสับสนกังวลฟุ้งซ่านอะไรต่างๆแล้วหลายอย่างอ่ะมันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นควรทำบุญก่อนนะควรทำบุญมีการให้มีการบริจาคมีการสื่อสารอะไรที่ดีทั้งเรื่องของปิยวาจานะคะคิดพูดทำอะไรให้ดีและแชร์ออกไปข้างนอกนะคะแชร์ออกไปสู่คนภายนอกบางทีการจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างวันนี้คุณอาจจะต้องเริ่มจากการลดแลกแจกแถมหรือให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดหวังในเรื่องของกำไรเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารอ้นเห็นว่าฝั่งผู้หญิงนะคะฝั่งผู้หญิงน่าจะมันก็โดยปกติแล้วผู้หญิงก็จะถนัดในเรื่องของการสื่อสารนะคะผู้ชายก็จะเป็น Emperor ในเรื่องของการบริหารนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะแทบจะทุกครัวเรือนนะผู้หญิงควรจะเก็บเงินนะคะ9เหรียญ นะคะบอกหมอดูเป็นผู้หญิงนะก็เลยเชียร์ว่าควรจะเก็บเงินไว้ที่ผู้หญิงนะคะอันนี้ไม่ใช่ดูตามไพ่นะคะ9เหรียญขึ้นเป็นใบสุดท้ายนะคะจึงจะเก็บรักษาทรัพย์สมบัติได้ดีเอาละค่ะแล้วก็มา
ต่อกันที่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ก็ขอให้ประคองกันไปให้รอดพ้นนะคะแล้วก็ให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงอุ้นฝากไว้ด้วยนะคะกด Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงแล้วก็ติดตามกันได้ที่เพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะต่อมาค่ะมี ID Line นะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกันกับอ้นนะคะแล้วไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องกำลังทรัพย์แล้วพอจะเจียดมาให้อ้นได้เล็กน้อยนะคะก็โอนกันนะคะโอนกันเข้ามาแล้วก็จองคิวกันได้ที่ Emmy Beauty ค่ะ ID Line นะคะ EWMYBEAUTY นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ